รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรดและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสคุณอยากทำอะไรกินอ่ะผมคิดของผมไว้แล้วบอกเลยว่าเมนูของผมไม่ธรรมดาอะไรคะเหมือนแบบไม่ทันตั้งตัว คุณแค่เติมน้ำจิ้มเหรอพูดจริงไหมเนี่ยถือว่าวันนี้ผมบอกสูตรเด็ดเลยนะถ้าไม่ช่วยก็ต้องเอาสมุดมาจดอ่ะสูตรนี้ไม่บอกใคร สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเต็มปากเต็มคำนะคะทางช่อง Workpoint หมายเลข23ทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 นครับจะบอกคุณผู้ชมว่าเต็มปากเต็มคำเดือนนี้พิเศษพิเศษมากๆครับโอ้โหพิเศษตรงที่ว่าอาจารย์นิสาบอกว่าเดือนนี้เป็นเดือนแห่งการพักผ่อนคือเขาจะปล่อยให้เรา2คนเนี่ยเฉิดฉายในวงการละใช่แล้วเป็นพี่อ้อยพี่ชอดในวงการอาหารปัญหาเรื่องครัวจะหมดไปพี่อ้อยพี่ชอดแห่งวงการอาหารเนี่ยจะเป็นคนตอบคำถามคุณเองอ่ะเต็มปากเต็มคำสัปดาห์นี้ของเราอ่ะครับก็มีเมนูหนึ่งเมนูที่เรียกได้ว่าถ้าซื้อมาเสร็จแล้วหลายบ้านกินไม่หมดเอ้ยคุณพูดเหมือนคุณรู้เลยได้กลิ่นโอ๊ยนี่จมูกพริบเหมือนเนี่ยผมตอบเลยวันนี้คืออะไรฮะไข่พะโล้จริงเหรอ ในสคริปต์ไม่ใช่ไข่พะโล้นะครับอ่ะเปิดแล้วกันเปิดเป็นพิธีก่อนนะฮะสมมติว่าถ้าคุณซื้อสิ่งนี้มาที่บ้านคือกินเสร็จแล้วกินไงก็ไม่หมดอ่ะหรือมีคนซื้อมาฝากแล้วแบบโอ๊ยมื้อนี้อิ่มละจะเอาไปกินมื้อหน้าแต่ไม่อยากกินในรูปแบบเดิมเอาไปทำอะไรดีอ่ะ1 2 3ฮึบเพิ่มโหเป็นยังไงล่ะฮะกลิ่นรู้เลยว่าเค็มคือถ้าเปรี้ยวเนี่ยก็คือคุณกินไม่ได้แล้วนะขาหมูพะโล้เนี่ยคือผมว่ามันต้องจบที่ตัวมันแล้วนะจะมีสักกี่คนบนโลกใบนี้นะฮะซื้อขาหมูแบบทั้งขาอ่ะแล้วมาถามว่าจะทำอะไรกินคุณอยากทำอะไรกินอ่ะผมคิดของผมไว้แล้วบอกเลยว่าเมนูของผมไม่ธรรมดาอะไรคะเหมือนแบบไม่ทันตั้งตัวเมนูของคุณมีชื่อว่าอะไรอ่ะอย่าบอกนะทำต้มแซ่บโอ้ง่ายกว่านั้นเยอะของผมจะเอาขาหมูพะโล้นี่นะครับไปยำครับชื่อว่าเมนูขาหมูพะโล้ยำแซ่บครับทานยำเสร็จแล้วสนใจลองทานอะไรที่เป็นเนื้อเป็นหนังและเป็นของผมเป็นได้แค่แอปเปอร์ไทเซอร์เหรอเมนูอาหารจานเดียวที่เรียกได้ว่าอิ่มหนีพี่มันไหมถ้าคุณบอกข้าวขาหมูนี่ฮาเลยนะก็บอกแล้วไงว่าไม่ทำจะเอามาทำเป็นบะหมี่ต้มยำขาหมูอ่ะโอเคเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าขาหมูพะโล้ทั้ง2เมนูนะฮะแบบไหนจะน่ากินน่าอร่อยกว่ากันครับกระเทียมไทยนะฮะปอกเปลือกทำไมไม่ใช้กระเทียมจีนเรื่องของ เรื่องของผมคุณดูสูตรของผมก่อน ก็บอกว่าให้ถามอ่ะWelcome to Bangkok Pop. Bob, Achan Ying Sak yak kin steak. What is the best steak? Well, Achan, you've come to the very right place. It's right here in front of you. ที่นี่คือที่ที่มีสเต็กที่ดีที่สุด The best. The best, ดีที่สุด The very best.We've been importing meat here for 50 years, and in that time, the quality has got better and better. How can I believe that this is the best? You believe in Bangkok Pop. วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะได้กินเนื้อแบบไหนอ่ะ What we going to cook and then taste the beef? I recommend we try today a strip loin, Jack Creek MB2.ชิ้นเนี้ยดียังไง How good It's good because it has the name of Jack's Creek Jack five Creek. times winner of the world's best steak Black Angus for 150 days. มีลักษณะของไขมันเป็นเส้นๆ Jack's Creek, the marbling, it's the flecks of fat. And that's what gives you the flavor.
คุณผู้ชมลองมาดูใกล้ๆนะคุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีลักษณะของไขมันเส้นขาวๆเนี่ยคุณบ๊อบบอกว่าเนี่ยคือส่วนที่ทำให้มันเกิดรสชาติความอร่อยแล้วก็เป็นความหอมที่พิเศษจริงๆ So you need a very hot fire ต้องใช้ไฟร้อนๆ The hottest you can possibly imagineต้องไฟแรงจริงๆในการทำสเต็กนะคุณผู้ชม And then now we use เตาถ่าน or electric No, now we're going to use the world's best oven, Josper You have a very, very hot grill How about the temperature? I'd like you to see the temperature And if you look here, you can see it's 425 degreesSee, 400 degrees Celsius. Very hot. มันร้อนมากเลยนะ That's perfect for cooking. Oh, really? I'm going to ask Chef Bon to. มาคุณช่วยเปิดเตาร้อน Thank you, Bob. อันนี้เป็นเนื้อจากออสเตรเลียวิเชียสตึ้งเชิญค่ะคุณผู้ชมค่ะดอนัลด์ฮาวทูเซ่ Fantastic อธิบายไม่ถูกหรอกคุณผู้ชมประทับใจมากตอนนี้ถ้าคุณผู้ชมสนใจอยากจะรับประทานเองต้องบอกเลยถ้าหากคุณผู้ชมมาที่แบงคอกบ๊อบชิ้นนี้250กรัมราคาเพียงแค่390บาทแต่วันนี้ราคาเพียงแค่1กิโล 1,390 บาทเพียงแค่คุณผู้ชมเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวนี้เลยทั้ง Facebook และที่ LINE แอดนะคุณผู้ชม @Bangkok Bobs คุณผู้ชม Thank you คุณบ๊อบขอบคุณมากนะครับคุณบ๊อบขอบคุณมากคุณผู้ชมครับรีบยกโทรศัพท์แล้วก็เพิ่มเพื่อนเลยนะครับตามหน้าจอนะครับ Please enjoy Thank you very much Thank youช่วง Crispy and Healthy กรอบอร่อยได้สุขภาพจากโกกิวันนี้เราจะมาทำเมนูชีสบอนพันเบคอนกับมอสซาเรลล่าชีสจากนั้นเสียบด้วยไม้แหลมเตรียมไว้ใส่แป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยกากโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิเทใส่ภาชนะเตรียมไว้นำมอสซาเรลล่าชีสพันเบคอนลงชุบกับแป้งที่เตรียมไว้นำขึ้นคลุกกับเกล็ดขนมปังชุบทอดรากโกกิจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นไว้ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดใส่ภาชนะโรยพาสลีย์สับรับประทานคู่กับซอสมะเขือเทศพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูชีสบอนเอาละครับอีกหนึ่งเมนูนะฮะที่จะทำให้ขาหมูพะโล้ของคุณเนี่ยอร่อยยิ่งขึ้นแล้วกันผมใช้คำนี้เลยนะอร่อยยิ่งขึ้นคุณทำอะไรกับขาหมูขาหมูเขาเป็นพระเอกอยู่แล้วเราแค่หานางเอกให้เขาก็พอคุณแค่เติมน้ำจิ้มเหรอพูดจริงไหมเนี่ยอย่าใช้คำว่าน้ำจิ้มน้ำราดยำแซ่บถือว่าวันนี้ผมบอกสูตรเด็ดเลยนะคุณถ้าไม่ช่วยก็ต้องเอาสมุดมาจดอะสูตรนี้ไม่บอกใครน้ำยำแซ่บยำแซ่บแซ่บจริงเดี๋ยวโดนนะครับพริกขี้หนูสวนนะครับเอาตัวก้านออกนะฮะใส่ลงทำไมไม่ใส่ก้านด้วยอ่ะก้านเอาไม่ชอบกระเทียมไทยนะครับปอกเปลือกทำไมไม่ใช้กระเทียมจีนเรื่องของ เรื่องของผมคุณดูสูตรของผมก่อน ก็บอกว่าให้ถามอ่ะตามด้วยนี่เลยครับผักชีนะฮะใส่ลงไปอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นเบสหลักเบสเป็นแบบเขาเรียกว่าพื้นฐานนะฮะพริกขี้หนูสวนกระเทียมอันนี้เพิ่มความคลาสสิกกับหอมๆเลยนะผักชีมันไม่ใส่รากผักชีด้วยไม่ใส่เก็บไว้ต้มน้ำซุปน้ำจิ้มของเราน้ำตาลปี๊บครับความเค็มนะฮะผมมี2 อย่างเกลือป่นกับน้ำปลานะครับผมจะใส่ทั้ง2 อย่างเลย
เมื่อกี้ลืมเมื่อกี้เราใส่น้ำตาลปี๊บถูกต้องนะครับเราต้องมีน้ำตาลทรายเข้าไปด้วยนะฮะเสริมกันเพิ่มความเปรี้ยวนะครับอันนี้น้ำมะนาวอะไรที่มันธรรมชาติ 100% เนี่ยมันอาจจะไม่ถึงใจพูดตรงๆนะครับดังนั้นเนี่ยให้มันแบบปี๊ดขึ้นมาสุดๆเลยก็คือน้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ให้เขาเหลวๆนิดนึงก็อาจจะมีในส่วนของน้ำสะอาดนะอันนี้เป็นน้ำต้มสุกใส่ลงไปเอ้ยมันมีน้ำไหลออกมาเปิดดีๆล่ะถ้วยถ้วยอะไรลาดเหรออ๋อลืมอะไรเนี่ยนี่เมนูใครเนี่ยก็เดินนะสิมาอันนี้คือขาหมูพะโล้ของเรานะฮะชิ้นใหญ่มากเลยนะฮะขั้นตอนนี้ก็เด็กๆนะฮะไม่สมควรทำเองแล้วผมก็ขอต่อว่านะครับมีร้านหนึ่งแถวนี้นะครับผมบอกว่าขอข้าวขาหมูไม่เอาผักดองได้ไหมไม่ใส่ผักได้ไหมไม่ใส่ไข่ได้ไหมน้องไปเขี่ยออกได้ไหม น้องเขี่ยออกเถอะพี่ทำใส่กล่องไว้แล้วเฮ้ยพี่เออใช่ร้านนี้เป็นอย่างนี้เอ้าคุณรู้เหรอรู้อนุญาตนะครับเอาเลยหยิบจานมาเอียงๆให้หน่อยครับเชฟจะวางนี่ไงน่ากินปะล่ะเมื่อกี้ดีแล้วให้มันไหลลงมาสวยแล้วเออไม่ได้ดีแล้วเวลาราดน้ำจะได้เห็นว่ามีหนังออกให้คุณดูเป็นห่วงผมนะปกติไม่ใช่อย่างนี้เนี่ยทำตั้งนานนานแค่ทำน้ำจิ้มอ่ะนะโบนัสแล้วคุณจะรักผม อีกหนึ่งเคล็ดลับนะผมอยากให้ทุกคนนิดหนึ่งเอาเสร็จแล้วครับขาหมูพะโล้กับเส้นหมี สุดยอดเอาละครับให้เขารู้นะฮะว่าเราเป็นยำแซ่บเราก็จะต้องมีมะนาว1อันวางไว้แล้วก็อันนี้เป็นของคุ้นเคยกับขาหมูอยู่แล้วนะฮะผักชีดูดีจังเลยอ่ะขาหมูพะโล้ยำแซ่บครับน่ากินมากๆเลยเราจะทำบะหมี่ต้มยำขาหมูไม่ใช่แค่ขาหมูแต่เพิ่มเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสับรวนลงไปด้วยเลอะเทอะมากป้าคะก็คงเพิ่มโปรตีนเพิ่มโปรตีนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขณะนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยยืนอยู่ที่ตลาดศูนย์การค้ามีนบุรีนะคุณผู้ชมอยากจะบอกกับคุณผู้ชมว่าถ้าหากคุณผู้ชมกาดไม่ตกตลาดสดกระชับได้มั่นใจไร้โควิดนะคุณผู้ชมอาจารย์นิสักมีผู้มายืนยันและการันตีอีกถึง2ท่านท่านแรกนะคะเป็นท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมท่านเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในอีกหนึ่งท่านก็คือคุณจันนิพาสถิรปัญญารองกรรมการผู้จัดการตลาดมีนบุรีนั่นเองนะคะหลายคนบอกว่าไม่ค่อยกล้ามาตลาดสดช่วงนี้จะติดโควิดท่านคะมั่นใจได้ไหมคะว่ามาตลาดจะปลอดภัยอะค่ะกรมส่งเสริมนะครับร่วมกับหน่วยงานราชการนะครับแล้วก็ทางตลาดเองนะครับก็มีมาตรการในการดูแลคัดกรองบุคคลที่จะเข้าตลาด1นะครับใส่หน้ากากนะเว้นระยะห่างแล้วก็หมั่นล้างมือค่ะนะครับและที่สำคัญนะครับเราต้องจับนู่นจับนี่ใช่ไหมครับนี่ครับถุงมือต้องใส่ถุงมือด้วยเหรอคะเดินตลาดใส่ถุงมือหน่อยก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ถ้าเราไม่เอาถุงมือมาเราก็ล้างมือบ่อยๆล้างมือได้ครับหน้าตลาดก็มีเช็คอุณหภูมิด้วยนะเช็คอุณหภูมิด้วยเหรอคะก่อนเช็คอุณหภูมิก็สแกนนี่นะครับลืมไปตายแล้วต้องสแกนด้วยคือสแกนนี่ไม่ใช่อะไรนะครับสแกนเนี่ยเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเกิดเราติดเชื้อเขาจะได้ทราบได้นะครับว่าเราไปที่ไหนมาบ้างจะได้ตรวจสอบไทม์ไลน์ได้จะได้เช็คไทม์ไลน์ได้ช่วยกันนะครับอย่าไปปกปิดนะครับ 36.4 ปลอดภัยค่ะดูสิเนี่ยผักเขามีดูสิถ้ามีป้ายราคงราคาจัดเรียงสวยงามมากนี่คือบรรยากาศตลาดครับนี่คือเสน่ห์ของตลาดครับมาเดินแล้วเนี่ยจะเนี่ยเลือกโอ้โหละลานตาไปหมดมีคนเขาบอกว่าหยิบโน่นหยิบนี่เนี่ยบางทีคนนี้ก็เลือกคนนี้ก็เลือกเชื้อมันติดมาแล้วมันติดอยู่ตามผักเขาจะกล้าหยิบกันเหรอคะท่านจริงๆเนี่ยนะครับการหยิบแล้วเนี่ยนะครับมันไม่มีเป็นปัญหาอะไรถ้าเกิดเราเข้ามาเราล้างมือเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยก่อนออกก็ล้างก็ดีจับบ้านผักทุกอย่างนะครับล้างน้ำก็ไม่มีปัญหาแล้วอยากได้คณะสักกิโลนึงวันนี้จะทำก๋วยเตี๋ยวรัดหน้าค่ะใช่ค่ะกี่ช่างยังช่างแล้วค่ะกิโลนึงแล้วกิโลนึงป่ะหนึ่งโลนะท่านอาจารย์ใส่โอ้โหน่ารักมากเราจะรู้ได้ไงว่าตลาดนี้มีมาตรฐานมาตรฐานจริงเราไปช่างที่ตาช่างกลางกันค่ะไปช่างเลยนะคะถ้าเกิดสมมติหนูหยิบไปช่างแล้วมันไม่ครบกิโลนะโป๊ะเลยนะท่านพอดีนะครับเป๊ะพอดีคุณผู้ชมคะมาตลาดสดนะคะมีมาตรฐานนะก็ดูสิคะกรมการค้าภายในดูแลขนาดนี้เป
๊ะมากสบายใจได้นะครับตรงนี้เป็นจุดบริการที่ตลาดสดทุกตลาดนะครับก็จะมีตลาดตะช่างกลางแบบนี้นะครับให้ประชาชนสอบเทียบน้ำหนักได้จะได้สบายใจนะครับเขาบอกมาหลังบ้านว่าอาจารย์คะอยากกินกุ้งอยากกินกุ้งช่วงนี้กุ้งมีไวรัสพิษกลัวค่ะยังกินกุ้งได้ไหมท่านแม่คุณกุ้งไม่ติดนะครับทานได้เลยนะครับไม่มั่นใจก็ทำให้ร้อนซะนะครับอุณหภูมิ70องศา5นาทีจบโดยเฉพาะของตลาดเราเนี่ยจะอยู่ใกล้ทาง8ริ้วค่ะเพราะฉะนั้นกุ้งเราจะมาจากทาง8ริ้วค่ะครับถ้าสมมุติจำเป็นนะครับจะต้องออกมาจับจ่ายใช้สอยตลาดสดนะครับก็เป็นอีกสถานที่ที่หนึ่งนะครับที่ผู้ชมนะครับผู้บริโภคทุกท่านนะครับสามารถมั่นใจได้นะครับเพราะตลาดสดเองเนี่ยเรามีมาตรฐานมาตรการในการปกป้องกันนะครับการแพร่ระบาดนะครับแล้วก็มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบตลอดเวลาเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องหวาดกลัวจนเกินกว่าเหตุถ้าคุณผู้ชมกาดไม่ตกออกจากบ้านมาก็มีผ้าปิดปากนะคะเรียบร้อยใส่ถุงมือหรือไม่ใส่ก็ต้องล้างบ่อยๆตลอดเวลาเว้นระยะห่างแล้วเมื่อซื้อของเสร็จเรียบร้อยกลับไปบ้านก็ล้างทำความสะอาดแล้วก็ปรุงให้สุกส่วนเรื่องของความปลอดภัยของผู้ประกอบการนั้นไม่ต้องห่วงเพราะว่าพ่อค้าทุกคนเขาก็รักชีวิตแล้วเขาก็ดูแลตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะครับท่านอธิบดีมากเลยท่านวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมกราบขอบคุณนะคะคุณจันทิพาขอบพระคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะลาคุณผู้ชมนะคะวันนี้มีเมนูพิเศษมาฝากคุณผู้ชมนั่นก็คือกุ้งอบเกลือเริ่มต้นที่น้ำจิ้มตามมาดูเลยครับพริกขี้หนูจะต้องเผ็ดจริงใส่เยอะเท่าที่คุณจะทนได้กระเทียมล้างให้สะอาดตัดหัวตัดท้ายซะรากผักชีก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆน้ำตาลปี๊บเกลือป่นเสริมไอโอดีนด้วยยิ่งดีน้ำปลาไม่มีไม่แซ่บน้ำมะนาวคั้นสดๆน้ำส้มสายชูนิดหนึ่งเพราะมันจะได้เปรี้ยวแบบแหลมน้ำต้มสุกสะอาดปั่นจนละเอียดยิบเราได้แล้วน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บมาซื้อมาจากตลาดต้องล้างทำความสะอาดให้ดีวิธีการเลือกกุ้งที่สดนั้นตัวจะต้องใสหัวกับตัวไม่หลุดแล้วก็ต้องไม่มีกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์เขาด้วยเกลือและแช่ไว้สัก 10-15 นาทีแล้วล้างให้สะอาดจัดการตัดกรีออกตัดหนวดที่ไม่ต้องการออกแล้วก็จัดการดึงเส้นดำที่หลังออกด้วยเตรียมหม้อ1ใบใส่น้ำมันพืชลงไปในหม้อปิดฝาเปิดเตาให้ไฟแรงๆรอสักครู่หลังจากใส่เกลือป่นเสร็จก็รีบจัดการเขย่ารอจนกระทั่งสุกเขย่ากี่สิบทีก็รอได้ได้แล้วล่ะครับเวลาชิมแล้วคุณผู้ชมอร่อยมากเป็นสูตรที่กินแล้วหยุดไม่ได้คุณผู้ชมต้องรีบทำรับประทานนะง่ายมากแล้วก็อร่อยแซ่บเราจะทำบะหมี่ต้มยำขาหมูแค่เอามาต้มยำแค่นี้เหรอก็ถือว่าเปลี่ยนหน้าตาไปเลยนะยังไงยังไงแล้วก็ต้มยำของเราเป็นต้มยำแบบไม่ใช่แค่ขาหมูแต่เพิ่มเนื้อหมูเป็นเนื้อหมูสับรวนลงไปด้วยเลอะเทอะมากป้าคะก็คือเพิ่มโปรตีนเพิ่มโปรตีนเราจะต้องรวนหมูสับของเราก่อนเวลารวนหมูสับเนี่ยหลายคนก็จะเอาหมูไปรวนกับน้ำเลยแต่ว่าอันนี้เป็นเคล็ดลับส่วนตัวคือเราใส่กระเทียมสับลงไปหน่อยนึงลงไปในหมูสับหลายครั้งได้หมูมาหมูกลิ่นไม่ค่อยน่าอภิรมย์กระเทียมก็จะช่วยทำให้เนื้อหมูของเรามีกลิ่นหอม
แล้วก็นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะเวลารวนเนี่ยถ้าอยากให้หมูสับของเรามีรสชาติเราก็จะปรุงหมูสับปรุงในนั้นได้เลยเหรอฮะปรุงลงไปในน้ำก็จะมีซีอิ๊วขาวแล้วก็มีน้ำตาลนิดนึงเคล็ดลับของเราเนี่ยนะเราใส่น้ำมันลงไปค่ะน้ำมันเนี่ยเป็นตัวทำให้เนื้อหมูของเราเวลารวนเสร็จแล้วยังคงมีความชุ่มฉ่ำอยู่ไม่รักกันจริงไม่บอกเลยนะจดๆนะฮะอันนี้ต้องเอาสมุดมาจดใช่ไหมพี่อ้อย ไม่จบจริงใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้เขาบอกว่าของผมง่ายของผมแบบทำแค่น้ำราดคือเหมือนคุณของคุณหาอะไรมาทำอ่ะใช่หมูรวนเสร็จแล้วใช่ไหมฮะเมนูนี้คือกินได้ทั้งครอบครัวอะระหว่างรอเขาเนี่ยนะคะเราก็จะมาต้มน้ำต้มยำของเราความจริงเราน้ำต้มยำของเราเนี่ยคุณจะใช้เป็นแบบน้ำซุปไก่หรืออะไรแบบนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าไม่มีเวลาเนี่ยก็เป็นน้ำเปล่านี่แหละค่ะแล้วมันก็ไม่ใช่น้ำต้มยำแบบต้มยำแต่คือเราอยากให้มันมีกลิ่นหอมๆ ของข่าตะไคร้ใบมะกรูดเราก็แค่ใส่ข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปต้มความจริงแล้วเราเป็นคนไม่ค่อยชอบกินถั่วงอกเราก็จะถั่วงอกสุกไว้ข้างล่างแต่นี้ลวกสุกแล้วใช่ลวกสุกๆหน่อยบะหมี่ก็ลวกไว้แล้วนะฮะเหมือนเขาทำอะไรก็ไม่รู้เนี่ยแบบไม่ได้ว่าอะไรยังไม่ได้แตะขาหมูเลยนะฮะตั้งแต่ทำมาถึงยังเราก็พอๆกันไหมโอ้ดูสินี่ดูดิมันสองมาตรฐานจริงๆของเขาดูแบบนุ่มเปื่อยมากเลยอ่ะโอ้มันขนาดก็ใหญ่กว่าเนี่ยดูสิดูชั้นไขมันนั่นสิจากนั้นเนี่ยนะคะข้างบนเราต้องมีต้มยำจิ๊ดจ๊าดของเราไม่ต้องกองไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ค่ะเหลือไว้หน่อยนึงได้เหลือให้ถามก็นั่นจากนั้นเนี่ยนะคะเราก็ใส่หมูสับของเราลงไปเราก็จะใส่เผ็ดน้อยมีเผ็ดแล้วมีเค็มจากนั้นนะคะหวานบอกเลยว่าต้มยำสูตรนี้จะหวานๆหน่อยแล้วก็เปรี้ยวจากน้ำมะนาวแต่ว่าตัวที่ทำให้ต้มยำของเราข้นแล้วก็หอมอ่ะเราใส่ถั่วลิสงคั่วใหม่ๆลงไปมันจะหอมๆเลยนะจากนั้นมีกระเทียมเจียวค่ะโอ้โหสุดยอดแล้วก็ใส่ผักอย่างเงี้ยขาหมูเอาออกได้ไหมเดี๋ยวเราก็จะราดน้ำต้มยำหมูสับของเราเนี่ยนะคะโอ้โหต้นหอมเยอะๆอยู่ข้างบนก่อนเสิร์ฟเนี่ยนะคะเราก็จะมีไข่ออนเซน1ฟองอ่ะบะหมี่ต้มยำขาหมูเรียบร้อยแล้วค่ะพบกับพวกเราได้ใหม่นะครับทุกวันศุกร์เวลาบ่าย 3:30 ทางช่อง Workpoint หมายเลข 23ครับวันนี้นานาเทดดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ